วัสดีครับท่านผู้ชมเขามาก่อน1ชั่วโมงเขามาก่อนบ่ายโมงด้วยเขาออกจากบ้านไวเขาไปจ่ายค่าไฟแล้วไปรับพี่สาครท่าน้ำพระประแดงแล้วขี่ไปเล่นที่อาญากรุงเทพใต้ก็ยังไม่มีอะไรเขาก็ยื่นประกันไปแล้วก็รอผลไม่เกิน6โมงเย็นเดี๋ยวก็รู้ว่าได้ประกันคุณอานนท์หรือเปล่าออกจากอาญากรุงเทพใต้ที่แถวๆวัดสุทธิก็นิดเดียวถามทำไมก็โผล่มาที่ถนนทรัพย์ตรงสีลมนี่ทะลุมาทางที่จะไปออกทางสุรวงศ์นี่มันอยู่ใกล้กันน่ะอาญากรุงเทพใต้กับเอมบาซีรัสเซียก็เลยมาเห็นภาพข้างหน้าเนี่ย1พระราชวัง2พระพรา3จักรวรรดิ4 3แยก5ปทุมวัน5สอนอครับแบ่งกำลังพลมาแล้วมาจัดเป็นเซตกรุ๊ปนะดูแลหน้าสถานทูตรัสเซียในเครื่องแบบนอกเครื่องแบบเกิน30คนแน่นอนนี่ครับเลิกแถวแล้วครับกระจายกันไปทำหน้าที่ครับตามไปดูครับนะฮะนอกเครื่องแบบต่างหากชุดไพรเวทอยู่กันเพียบเสื้อคงเสื้อคลุมอยู่กันเพียบนี่เขามาก่อนมีเขามาคนหนึ่งแล้วก็มีช่างผ้ามาอีกคนหนึ่งพวกเราเพิ่งมากัน2คนพี่สาครอีกคนหนึ่งเป็น3คนก่อนหน้านั้นก็มีกล้องหน้าสถานทูตที่มาก่อนเราแล้วอยู่ถาวรแล้วดูเหตุการณ์ทั้งหมดอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงครับก็รอครับเดี๋ยวไม่เกินบ่าย2ทางประชาชนชาวยูเครนที่อยู่ในประเทศไทยก็จะโผล่มาทำกิจกรรมหน้าสถานทูตและเดี๋ยวค่อยว่ากันครับเป็นไงครับเมื่อกี้ฮะขอชวนทดสอบความพร้อมครับเขาจัดแถวอยู่กันเต็มเลยครับก่อนถึงสถานทูตนิดหนึ่งนะครับเขาก็มาจัดแถวกันแล้วก็บรีฟฟิ้งประชุมกลุ่มก่อนลงปฏิบัติหน้าที่จริงนี่ครับความพร้อมของตำรวจไทยนะครับเขาเรียกว่าภาษีเขานี่อยู่หน้าสถานทูตแล้วสแตนบายแล้วครับทั้งจราจรทั้งสายตรวจทั้งปราบปรามนะฮะเมื่อกี้ทางพันตำรวจเด็กเขาก็บรีฟฟิ้งนะแล้วก็มีนอกเครื่องแบบที่คุ้นๆโผล่มาแล้วอีกหนึ่งคนนะครับตัวเล็กๆขาวๆตัดผมเกรียนๆใส่หมวกปีกนะดูก็รู้ฮะว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่โผล่มาดูแลครับเขามาก่อนเขาได้เปรียบอีนะน้องช่างภาพคนนั้นโอ้ยซูมตัวหลายบาทครับนะซูมนี่ร้อยเมตรยังเหลือเลยครับนะเวลาซูมแกพก 2-3 กล้องหูไม่ไหวแล้วครับลุงดอนใช้งานไม่เป็นของแพงด้วยครับนะมีลุงดอนกับน้องช่างภาพโผล่กันมาแล้ว2คนนะครับคนอื่นยังไม่เห็นนะครับทั้งสื่ออิสระนะฮะไลฟ์สดสื่ออิสระออนไลน์หรือสื่อหลักต่างๆยังไม่เห็นครับบ่ายโมงกว่าแล้วครับเร็วๆๆ รีบมาเร็วๆเขามาก่อนเขาได้เปรียบเขาเล่นก่อนเลยร้องแควกๆเลยนะครับ13นาฬิกา13นาทีครับนี่ครับนะฮะ13นาฬิกา13นาทีต้องยืนยันนี่เขาไปจ่ายบินจ่ายไฟฟ้าเขาได้เบอร์นี้นี่เบอร์1313เห็นไหมเขาได้เบอร์นี้ไปจ่ายบินการไฟฟ้าราชบูรณะได้บัตรคิวเบอร์1313สรุปทุกอย่างเป็นของเขาคนเดียวพวกวางเวงไม่ได้อะไรเลยอีฟ้าอีฝนก็ไม่ได้อะไรเลยที่เห็นไหมเขาได้ของเขาคนเดียว1313ภาพที่มีกันอยู่ทุกบ้านก็อันตรธานจิบหายบันไลประชาชนก็ต้องเข้าใจพี่น่าใช่ไหมแควักแควักแควักวิบัติวิบัติแควักแควักเป็นขึ้นเลยครับเห็นไหมโชคช่วยตลอดดวงดีถ้าจ่ายเงินค่าไฟฟ้ายังได้บัตรคิวเบอร์1313เลยไม่เชื่อจุดธูปถามเลยครับลุงดอนได้คนเดียวครับแควักแควักได้ได้อะไรไม่ได้แล้วเดือนนี้1313ก็เป็นของลุงดอนคนเดียวทุกอย่าง
กำลังบรรยายสรรพคุณเออหล่อมาแล้วครับนี่23ลบกับ55ครับโอปอ23นะลูกชายลุงดอนก็23เหมือนกันนะลุงดอน55ตอนเขาไปไหนนะนู่นจะจอดอยู่ข้างๆรถที่เขาจอดจะเป็นกลุ่มเพราะว่าที่แรกเราจะจอดด้านหน้าเขาบอกให้ไปจอดด้านข้างเพราะว่าด้านหน้าในซอยเนี่ยว่าจะไปจอดกลุ่มไปจอดธนาคารครับเพราะว่าเขาจะบีฟฟิ้งทางกำลังเจ้าหน้าที่ที่โผล่กันมาเราก็เลยให้เขาบีฟฟิ้งเขาเลยย้ายรถให้เขาหน่อยเดี๋ยวโอปอจะเดินสำรวจครับอารักขาเต็มที่กับสถานทูตครับวันนี้มาจากวันนี้ถือโอกาสครับมาก่อนล่อก่อนเลยแคร์แคร์แคร์เป็นไงบ้างครับถูกใจไหมครับเพลงเมื่อกี้แม่วันที่อยู่สอนอสำราญราษฎร์ลืมจนได้แม่จริงๆนะครับตอนที่อยู่สอนอสำราญราษฎร์แล้วเด็กเขาเอาไมค์กับลำโพงมาลุงดอนน่าจะเอาสักเพลงเธอได้ยินผู้คนร้องไหมร้องเพลงอะไรดังคนข้างโกรธนี่คือดนตรีของผู้คนที่จะไม่ทนเป็นทาสใครอีกแล้วเมื่อหัวใจเต้นละลัวเสียงสะท้อนจังหวะกลองละลัวกล้องนั่นคือชีวิตหนึ่งเกิดขึ้นมาณพรุ่งลุงวันแคว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 นี่แม่มาร้องตอนนี้จะได้โตทำไมตอนอยู่สอนอสำราญราษฎร์ไม่ร้องเพลงนี้ถ้าร้องเพลงนี้มันเอาตัวตะวันขึ้นไปแล้วมันโดดถีบเลยหน่อยมึงมาร้องเพลงนี้ถูกใจสอนอพาตัวเด็กผู้หญิงอายุไม่ถึง20ในมือมีแต่ลิปบิ้นสีน้ำเงินเป็นปึกลิปบิ้นสีแดงมีไม่กี่เส้นนะครับพาไปปรับซะ 5,000 โนสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วครับอีกหนึ่งปุ้ยเถื่อนยังนะตาช้างกับเบ้อเล่อเลยครับมาก่อนก็เลยเล่นซะก่อนเลยสนุกมีครับรายงานข่าวอยู่นะครับหน้าสถานทูตสหพันธรัสเซียนะครับเขาใช้คำว่า Embassy of Russia นะฮะจริงๆงานสหพันธ์มันน่าจะมีคำว่า Federal ด้วยแต่เราก็รู้กันอยู่ว่าครับเขาปกครองแบบสหพันธรัฐนะฮะ Federal ไม่ใช่ Republic เขาถึงเจริญไงครับสัญลักษณ์ของเขาคือมีหิมะครับตัวเบเยอร์เลยนะฮะขาวจ้วยเลยถูกใจเขาด้วยยูเครนก็ขาวครับหน้าแล้วโอ้โหสืบมากันเต็มเลยครับมอเตอร์ไซค์เคลื่อนที่เร็วเลี้ยวก็ไปในซอยเพียบเลยครับเมื่อกี้โอ้โหยกขยงกันมาอย่างนี้ใช่ซื้อมาอยู่กับมวลชนนะแต่งตัวยังไงก็ดูเหมือนประชาชนนะแต่จริงๆก็คือสืบครับนอกเครื่องแบบสวัสดีครับคุณเสี่ยวกันซันครับสวัสดีครับคุณลาตรีครับเดี๋ยวครับวันนี้รอทนายอานนท์ครับจะได้ออกหรือเปล่าลุงดอนเชื่อครับวันนี้ได้แน่ครับได้ออกแน่คุณสมศรีสวัสดีครับคุณทวีศักดิ์สวัสดีครับคุณทวีศักดิ์เนี่ยหัวเราฟันอยู่ฟันเหยินเลยเจอเพลงถูกใจครับวันนี้คุณลาตรีครับมีลอสไวเลอร์มีโดบอแมนมีอันเซเชียนมีเซนเบอร์นาร์ดมีพันไทยหลังอ่านโอ้ยหลายยี่ห้อครับคุณลาตรีครับสวัสดีครับคุณทองอยู่คุณรัชดาสวัสดีครับอยู่ถนนทรัพย์ครับด้านหนึ่งมาจากถนนสุริวงศ์ด้านหนึ่งจะออกถนนสีลมครับเป็นทูเวย์นะครับไม่ใช่วันเวย์วิ่งสวนกันได้ถนนทรัพย์นะครับด้านหนึ่งถนนหัวถนนสีลมด้านหนึ่งหัวถนนสุริวงศ์สุริวงศ์นะครับเป็นถนนทูเวย์นะครับขึ้นหนึ่งลงหนึ่งไม่ใช่วันเวย์ตอนนี้นอกเครื่องแบบกันในเครื่องแบบกำลังรวมกลุ่มกันหน้าอาคารใกล้ๆกับสถานทูตรัสเซียนะอยู่เลยไปหนึ่งห้องนะครับกำลังสังฆกรรมไม่ใช่กำลังประชุมกันในการวางมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยที่หน้าสถานทูตคุณปราณีสวัสดีครับรอลุ้นครับ
ลุงดอนถือโอกาสเลยมาก่อนเล่นก่อนเลยครับนะครับคุณมัชชะสวัสดีครับเพิ่งทานเมื่อกี้ครับพี่สาครเอามาเผื่อพอดีพี่สาครแกติดต่อมาก็เลยไปรับแกที่ท่าน้ำพระประแดงแล้วก็พาไปอาญากรุงเทพใต้ปรากฏว่าทนายอานนท์วิดีโอคอนเฟอเรนซ์แล้วก็เลยโผล่มาที่นี่ครับสถานทูตรัสเซียสวัสดีครับคุณประทุมครับเดี๋ยวบ่ายสองโมงชาวยูเครนจะมาเรียกร้องถือป้ายผ้าป้ายธงป้ายกระดาษป้ายประกาศสารพัดป้ายเรียกร้องที่หน้าสถานทูตรัสเซียให้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำสูงสุดรัสเซียยุติสงครามครับเลิกทำร้ายยูเครนครับเดี๋ยวประชาชนชาวยูเครนจะมาเรียกร้องหน้าสถานทูตรัสเซียตอนบ่ายสองครับก็ใกล้ได้เวลาแล้วครับสวัสดีครับแม่กาตูนสวัสดีครับคุณเข็มทิศครับสวัสดีครับคุณบัญชามีปุ้ยเถื่อนมีลุงดอนมีโอปอแล้วก็มีช่างภาพเพิ่งเห็น4คนนะครับคนอื่นยังไม่เห็นมีช่างภาพตากล้องเด็กหนุ่มคนหนึ่งมีโอปอขึ้นไลฟ์สดแล้วสำนักข่าวราษฎรนะมีน้องปุ้ยเถื่อนนะฮะชื่อช่องโคตรเถื่อนเลยสัตว์สัตว์นี่สอเสือแม่หันอากาศสอเสือนะครับไม่เกี่ยวครับมี4ช่องครับยังอื่นยังไม่เห็นครับอุ้ย Amnesty พามาไทยสวัสดีครับนี ครับท่านผู้ชมวางกล้องแป๊บหนึ่งหยิบแบนขยายก่อนแดดแรงครับสวัสดีครับ Amnesty พามาไทยสวัสดีครับคุณตนอยครับหนุ่ยตุ้ยตุ้ยกำลังจะมาเลยครับคุณเข็มทิศสวัสดีครับคุณใจแอ้นสวัสดีครับอยากให้ว่ารูปโปสเตอร์ของปูตินเขียนคำว่าจุดเผด็จการปูตินชาวโลกไม่ยอมรับเผด็จการปูตินลุกลามยูเครนออกไปโอ้โหแรงครับขอบคุณครับ Amnesty พม่าไทยสวัสดี
ีครับคุณเอบอมครับครับคุณจำปาสวัสดีครับคุณทีหนึ่งศูนย์หกสองเอ็นสวัสดีครับคุณสมพงศ์สวัสดีครับขอบคุณครับคุณแอมเนสตี้พามาไทยลุงดอรออยู่ครับรีบมาคุณสาริกาสวัสดีครับคุณพัชริดาสวัสดีครับมารออยู่หน้าสถานทูตรัสเซียครับคุณแม่นสวัสดีครับเดี๋ยวจะมีประชาชนชาวยูเครนมาเรียกร้องหน้าสถานทูตรัสเซียให้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินยกเลิกสงครามยุติสงครามในการที่จะทำร้ายทำลายชาวยูเครนครับเดี๋ยวชาวยูเครนจะมาเรียกร้องหน้าสถานทูตรัสเซียครับนางกามก็เลยมาถ่ายทอดสดหน้าสถานทูตรัสเซียครับเดี๋ยวชาวยูเครนก็จะโผล่กันมาแล้วครับตอนนี้มีสำนักข่าวราษฎรน้องโอปอแล้วก็ช่องโคเถื่อนเลยสัตว์ของน้องปุ้ยเถื่อนแล้วก็มีช่องลุงดอนเกียรติเพียรแล้วก็มีเด็กนักข่าวช่างภาพคนหนึ่งนะครับเท่าที่เห็นนะครับมีอยู่แค่นี้คนอื่นยังไม่เห็นเลยครับเอาครับมีนักข่าวโผล่มาอีกหนึ่งท่านแล้วครับเป็นตากล้องครับ5คนแล้วครับที่มาทำที่มาถ่ายภาพเก็บข่าวนะครับมีทั้งหมด5คนแล้วครับตอนนี้เนี่ยท่านผู้ชมถ้ามาเวลาเนี่ยกำลังดีเลยเพราะว่าฝั่งตำรวจแดดจะร้อนแต่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยแดดจะล่มนะฮะผัดกันนั่งคราวที่แล้วจดจับคราวที่แล้วฝั่งนี้แดดร้อนฝั่งนู้นแดดล่มคราวนี้ผัดกันนั่งครับตำรวจก็มาอารักขาหน้าสถานทูตคุณซาบูสวัสดีครับคุณจงรักสวัสดีครับมีสิทธิ์ครับ2คดีที่ศาลอาญากรุงเทพใต้มีสิทธิ์ได้ประกันตัวสูงครับสวัสดีครับคุณโมบายโฮมสวัสดีครับคุณออโต้ครับคุณนุกูลสวัสดีครับคุณนิวไทยแลนด์สวัสดีครับโอกาสที่ได้ประกันตัวมีสูงครับสวัสดีครับคุณขุนทองพัวพันธ์ครับ
าสองครับไปสองเขาหน้าตาบ่ายสองแต่เดี๋ยวมาก่อนแน่นอนคุณกานิกาสวัสดีครับหน้าสถานทูตรัสเซียครับมีนัดบ่ายสองครับเดี๋ยวชาวยูเครนที่อยู่ในประเทศไทยจะมาประท้วงหน้าสถานทูตรัสเซียนะฮะเพื่อให้ผู้นำสูงสุดของรัสเซียคุณวลาดิเมียร์ปูตินนะครับยุติสงครามที่ทำกับยูเครนครับนะฮะเดี๋ยวบ่ายสองค่อยว่ากันแต่ลุงดอนเห็นอะไรบางอย่างแล้วล่ะฝรั่งรัสเซียโผล่มาแล้วรีบไปดูกันเถอะสิบสามนาฬิกาสามสิบสี่นาทีลุงดอนเห็นฝรั่งยูเครนโผล่มาแล้วเขามาไวนะดูเลยเขานัดบ่ายสองแต่เขามาก่อนบ่ายสองด้วยนะประชาชนชาวยูเครนนี่เขามากันไวเขารักษาเวลานี่แหละครับเวลาฝรั่งครับอินไทม์หรือออนไทม์ลุงดอนไม่แน่ใจแต่ฝรั่งเขาไม่สายเขามากันแล้วครับนี่เขาถักเปียมาด้วยหน้าฝรั่งจะผูกเปียเป็นจีนสวยครับนะฮะลุงดอนยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับใครโสด พี่ศักดินาเสื้อแดงบอกว่ามาหาแม่ไม้ฝรั่งสักคนเดี๋ยวไปดูกันครับสาวยูเครนเตี้ยสีชมพูสวยเนื้อหน้ารักด้วยแต่เขามากับคอปเพิ่นเขามากับแฟนเขานี่นี่ครับสต็อปวอร์นั่นครับสต็อปวอร์ครับฝรั่งขับรถยนต์มาแย้ตัวเบเยอร์เลยที่รถเป็นนับจำนวนเชิญ
าแล้วครับอุปกรณ์มาแล้วครับนะฮะนี่มาแล้วมันก็เดี๋ยวหลบทางก็ครับนะที่รถเขาเขียน stop wall แสดงว่าเป็นชาวยูเครนที่อยู่ในประเทศไทยโอปอนี่เขามาก่อนเขามาไวเขาได้เปรียบนะฮะสื่ออื่นยังไม่เห็นเลยโผล่มายิงหนึ่งแล้วมันก็เป็น6ช่องแล้วนะฮะสื่อไลฟ์สดมีลุงดอนโอปอปุ้ยเถื่อนไม่รู้ไปเดินอยู่ตรงไหนเดี๋ยวคงจะเดินมานะครับตอนนี้สื่ออิสระมีลุงดอนกับโอปอนะครับแล้วก็มีช่างภาพอยู่นะฮะสามคนไม่รู้ปุ้ยไปไหนฮะแต่นี่มันจะอยู่หลายปุ้ยเอ้ยรีบมาเขามากันแล้วปุ้ยรีบมาเลยพ่อครับไทย PBS ก็โผล่มาแล้วครับไทย PBS โผล่มาแล้ว1ช่องชื่อนะครับดีครับคุณสุรศักดิ์ไหวครับมียาดีครับผู้ชมเก็บภาพได้ครบหมดแล้วครับเหลือโปสเตอร์ที่ยังไม่ได้กางม้วนกับแผ่นป้ายที่ยังไม่ได้กางป้ายครับนอกนั้นเก็บภาพได้ครบแล้วครับสวยงามไหมครับเขาเข้าใจทำสัญลักษณ์เขาคือสีฟ้าเหลืองหมายถึงธงชาติยูเครนครับ Stop Russia ครับ Stop
Stop killing หยุดการฆ่าฟัน Stop war หยุดสงคราม Say no Putin นะฮะครับเลยฮะ No war ครับ Pray for Ukraine ครับสามเรื่องกันฮะ Pray for Ukraine and stop war นะครับ We want peace Stop Putin Stop war นะครับ Stop Russian aggression นะครับ Pray for Ukraine and stop war นะครับนี่ฮะชัดเจนนะครับขอบคุณครับคุณราตรีครับสวัสดีครับคุณน้ำฝนครับคุณจันทิลาสวัสดีครับคุณยูมิโกสวัสดีครับมีครับ Stop Russian aggression ครับชัดเลยครับสื่อมากันเยอะแล้วครับส่วนมากจะมีจากกล้องทั้งนั้นเลยครับกล้องตัวหลายบาทเลยครับมากันเพียบเลยครับกล้องแต่ละตัวซูมยาวยาวทั้งนั้นเลยครับซูมได้ไกลครับดูฝั่งตรงข้ามมันครับนี่ครับอาหารในเครื่องแบบนอกเครื่องแบบนะครับมีไทย PBS โผล่มา1กล้องครับสื่อหลักแล้วก็ยังไม่เห็นกล้องใหญ่สื่ออื่นเลยนะครับที่จอดรถแถวนี้สุดยอดเลยไปจอดในธนาคารไม่รู้เขาจะล็อกเขานะถ้าเข้าตึกแต่ละตึกที่เป็นเอกชนนี่ก็สตาร์ท50นะแล้วต่อชั่วโมงนี่บางทีเกือบร้อยนะก็เลยไปจอดธนาคารรอดูธนาคารเขาจะปรับไหมก็ขณะนี้รายงานสดนะครับอยู่ที่ปูตินคู่กับปูตูเข้าใจเล่นขอบคุณครับคอมเมนต์ครับชมครับสวัสดีครับคุณวิมลพันธ์ครับโอ้โหกับช่างภาพคนนี้มามอเตอร์ไซค์รับจ้างเลยครับโอ้โหบิดมาด่วนเลยนะฮะช่างภาพกองเบลเลอร์เลยครับ2ตัวซ้ายขวาแป้งจ้านะครับมามอเตอร์ไซค์รับจ้างเลยครับนะลุงดอนดวงดีที่ออกจากบ้านไวครับแล้วก็มาก่อนนะไปรับพี่สาครไปจ่ายค่าไฟมาวนอาญากรุงเทพใต้เสร็จแล้วก็ค่อยมาถึงที่นี่ก่อนบ่ายโมงครับลุงดอนมาถึงที่นี่ตอนนั้นบ่ายสองมาก่อนบ่ายโมงนี่นะครับความเตรียมพร้อมนี่เห็นไหมครับมาก่อนต้องคุยครับเวลามาสายนั่งหุบเป็นหมาหงอยเลยครับ นี่นะครับคนเราคนไทยจะอยู่เฟรนี่คันนี้สวยครับนี่นะมินิคันทรีแมนมินิเนี่ยก็เลย3ล้านแล้วมั้งครับคันหนึ่งสั้นฮะแต่หนักอึ้งนะครับสั้นนะครับเล็กสั้นนะฮะมินิจะหนักอึ้งนะครับแล้วเวลาเหยียบนี่ความเร็วพุ่งจู๊ดไม่แพ้ BM ครับเห็นก็บอก BMW เป็นพี่มินิเป็นน้องเหรอครับพี่ก็คันใหญ่กว่าน้องก็คันเล็กกว่าแต่เวลาซัดออกตัวแรงๆแล้วซัดเต็มๆนี่วิ่งจู๊ดเลยครับไฟติดตูดเลยครับมินิลุงดอนขายาวครับขับรถยนต์ไม่เป็นถ้าให้ไปขับมินิคงจะลำบากนะฮะขายาวครับต้องเลื่อนเบาะไปสุดนะครับได้รับความนิยมมานานเลยครับเป็น10ปีเลยฮะรถมินิไม่แพ้ BMW ครับนี่มีธงนาซีซ่อนอยู่ข้างหลังด้วยคนนี้หน้าตาดีจมูกเดิ้งเดิ้งเก่าโบ๊ะเลยตัวน่ารักตัวนิดนึงน
ูตมีแผนจะนำคนไทยที่เข้าพักที่ศูนย์ปฏิบัติการทั้งหมดเดินทางเข้าประเทศไทยรวมทั้งเข้าประเทศโปแลนด์ในช่วงไปในที่นี้การติดตามทางของเราการเรียกเพื่อพูดและติดตามสอบถามความเป็นอยู่ของคนไทยในเมืองต่างๆที่ยังเดินทางมาไม่ได้เนื่องจากสถานการณ์ยังไม่ปลอดภัยหรือมีการประกาศเตือนเมืองได้จะทราบว่าคนไทยทั้งหมดยังปลอดภัยดีให้มีใครรับอันตรายหรือบาดเจ็บโดยการเรียกพูดและเสียงสะท้อนจากยานพาหนะรับคนไทยเมื่ออุปสรรคตอนนี้อยู่ที่หน้าศาลที่รัสเซียครับตับเขตบางรักที่สวนลุมพินีฮะแล้วก็วันนี้นะครับมาที่หน้าสถานทูตรัสเซียอีกครั้งดีคุณ OPP คุณคนสวนมอนทันที่บ้านแล้วครับท่านผู้ชมครับคุณอยู่กับฉันมากันหลายท่านแล้วครับชาวยูเครนเดี๋ยวรอดูนะครับโปสเตอร์ม้วนๆที่เขาจะกางมันจะเป็นคำว่าอะไรมันจะเป็นรูปอะไรมั้งครับนะฮะโปสเตอร์ม้วนนะครับยังไม่ได้กางเอาละครับจะหยิบกางแล้วมั้งครับภาพลุงดอนอยู่กับโอปอครับสื่อด้านสื่ออิสลามมี2คนครับนอกนั้นเป็นไทย PBS อยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วก็เป็นช่างภาพเอากับขยับแล้วครับครับขยับไปให้ชัดจับเอาให้ตรงหน้าสถานทูตเขาส่องกล้องมาจากข้างในสถานทูตจะได้เห็นชัดนะตอนนี้สื่อไลฟ์สดสื่ออิสระมีลุงดอนกับโอปอนะครับสองสำนักครับนะฮะโอปอสำนักข่าวราษฎรนะฮะลุงดอนสำนักข่าวราชโชครับส่วนฝั่งตรงข้ามเป็นกล้องใหญ่สื่อหลักไทย PBS ครับแล้วก็เป็นช่างภาพน้องๆเต็มเลยครับไม่ต่ำกว่า6คนกับช่างภาพมากันเต็มนะก็มีการติดป้ายเพราะเนื่องจากด้านหน้าท่านผู้ชมที่ท่านทราบไปของตำรวจหน้าสถานทูตรัสเซียเลยครับไม่สามารถจะเข้าไปได้หรือว่าที่มีสตาแก้วล่าหรือว่าตรงจับแบบนี้ก็หนักแล้วเพราะว่านี่ครับให้นนท์ไปไว้ผมเดี๋ยวไปชาติครับผมก็ต้องไปชาติแต่ว่าไปด้วยกันไหมครับถามได้ไหมครับเดียวแล้วก็ถ้าปล่อยก็มีแฟนผมพี่เอานนท์แทนกับหลักใช่ไหมไทย
ายไวนิลสวยงามมากเลยครับ We want peace no war นะครับ Stop war ปูตินแสดงใจเลยครับนะฮะกลายเป็นปูดินเลยครับนะ We want peace นะ blue and yellow the flag of Ukraine ครับนะปูตินกลายเป็นปูดินแล้วครับเจอประโยคนี้นะฮะป้ายนี้แสดงใจครับนะประชาชนชาวยูเครนในประเทศไทยบอกว่า We want peace this is the flag of Ukraine นะครับนะฮะปูตินกลายเป็นปูดินแล้วครับชัดไหมครับท่านผู้ชมป้ายเขาสวยงามครับป้ายไวนิลอย่างดีซะด้วยนะฮะเป็นสีดำฟ้าขาวนะฮะของเขาคือ yellow and blue นะครับ blue and yellow social distance for everyoneเอาด้วยใช่ไหมนี่ครับเขาเอามาให้ลุงดอนอันหนึ่งนี่ครับสัญลักษณ์ของธงยูเครนครับสัญลักษณ์ของธงยูเครนขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมถามอะไรหน่อยШановні друзі, зараз тільки українці чи є другі національні? ยังมีด้วยเพราะจะมีเบลารัสเซียจะมีไลฟ์ประเทศมาเพราะว่าตอนนี้ก็ทั่วโลกอยากมาร่วมมาช่วยนะครับว่าผมจะอาสาพี่ครับได้สมัครเพื่อไปร่วมกับยักษ์ใช่ครับได้ครับใส่ได้ไหมครับขอบคุณมากครับก็จะการทำกิจกรรมแล้วเดี๋ยวผมจะมีสกอตแลนด์ด้วยครับแล้วไปสามกันเออวันนี้ชาติเป็นตัวประเสริฐเลยครับที่ทุกที่เรามีนี่นะครับลุง
ดอนจำได้เมื่อวานเธอนุ่งกางเกงขาสั้นสีขาวมาสองคนเธอกับเพื่อนเธอสวัสดีดอนสวัสดีครับนี่แต่วันนี้เธอมาชุดเกาะอกนะครับสีดำครับชาวยูเครนครับถ้าจำไม่ผิดเมื่อวานน่าจะนุ่งกางเกงขาสั้นสีขาวมาหรือเปล่าครับวันนี้มาชุดเกาะอกนะฮะผิวขาวกางเกงยีนเป็นเสื้อเกาะอกนะฮะเป็นมีสายคล้องบ่าสีดำสวยงามครับแต่งตามยุคสมัยของแฟชั่นนะฮะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สวยงามถ้าผมติดต่อเป็นทหารไปช่วยลบให้ยูเครนดีกว่าเพราะอยู่เมืองไทยมันไม่มีอาชีพแล้วผมไม่ได้ทำงานมาเป็นปีแล้วผมไปเสี่ยงตายกับนาคุ้มอ่ะผมติดต่อแล้วเขาบอกจบแล้วจะขอเบอร์โทรไปเป็นทหารรับจ้างเลยใช่เป็นทหารรับจ้างแต่ทีนี้ผมแข็งแรงยังไงผมไปติดงานไม่ได้ลองแต่คุ้มนะกลับมาทีรวยยังคุ้มนะลูกกำลังเรียนหาอะไรอยู่นี่เงินทั้งเดือนเมื่อกี้ตาสีฟ้าสวยเช้งเลยครับนี่ฮะคนนี้ก็ตาสีฟ้าเหมือนกันฮะไม่ว่าจะเป็นตาสีฟ้าหรือตาสีน้ำตาลเขามีบุคลิกลักษณะดีครับสวยเช้งเลยครับอยู่หน้าขอทักแบบรวมๆนะคะที่เลขที่สุเทพนะคุณยายสื่อมากันหลายคนแล้วนะครับนุ้ยก็มาแล้วพี่ศักดินาเสื้อแดงก็มานะแล้วจับขึ้นเพจต่างด้วยนะคะเพื่อเก็บชั่วโมงหน่อยนะคะโอ้ก็มีคนลงแก่ไม่ต้องไปถนนเพราะว่าเป็นรถมาที่นี่เขามีปัญหาเราจะมีปัญหาไม่ใช่นักเขาจะมีปัญหาครับเราจะมีปัญหาครับเราก็สู้ไม่ได้ก็มาที่นี่อย่าเยสบัตโอเคกันดีStop war. Take out from our country. We not going to same country. And all the time Russian say we are Putin.
everything. What you will doing if your family stay underground all the time? Thank you.
ถสี่ขาน่ารักไหมครับ make love not war นะครับชัดไหมครับให้สร้างความรักต่อกันแล้วก็ยุติสงครามFrom Japan is hilarious. Well, like I noticed, like the front of the country yesterday, the day before, so that like, you would invite citizens from all over the world to vote in the country. คนรัสเซียเขายังอยู่ข้างคนยูเครนเลยครับเขาต้องการยุติสงครามครับสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนึงครับหลังจากที่นะครับสัญญาผ่านหายไปแล้วไปถ่ายใกล้ๆผู้หญิงอุ้มหมาเขาบอกว่าเขาเป็นคนรัสเซียแต่เขายืนอยู่ข้างยูเครนให้สร้างความรักยุติสงครามไปถ่ายใกล้ๆที่น่ารักด้วยหมานี่ก็มีที่ให้น้ำสุนัขด้วยอย่างดีเลยครับมีที่ให้น้ำสุนัขด้วยอย่างดีเลยครับตัวนี้น่ารักครับเขาก็ชอบเลี้ยงเหมือนกันThank you.
คุณสวัสดีทั้งตูบมีทั้งสาวครับน่ารักทั้งนั้นเลยครับตูบก็น่ารักสาวก็น่ารักครับทาสีฟ้าอ่อนใสแป๊วนะครับขาวจ้วงเลยดูดีครับนะคนเมืองหนาวเขาก็ดูดีครับJust one show for all world. See our problem. See our situation now. What is your message to the Russian regime? Go out from our country. Stop listening to Putin. How about the living condition? เหนื่อยไม่เลยเดี๋ยวไปถามที่ถนนพิษณุโลกดูครับไปถามที่ถนนพิษณุโลกคุณจะรู้ครับว่าเลยหรือไม่เลย many children die Russian soldiers Russian troopers they come they not care children women or เดี๋ยวจะเจอหน้าลุงดอนจะถามครับว่าเลยหรือไม่เลยครับ we not shooting
normal people. We're not shooting for normal building, but how you see any Ukrainian, you all buildings they broken already, destroyed everything. Not only normal building. I can show you a picture of how who have in. Look, you see? That is normal. Yeah. Right. Just for a second, look at this. Look. How you see? Underground, all people stay underground at that building. Expect this in 20 years. Don't ask anyone. Don't come for. As reported, there are many people that are going underground in the tunnel and basement. Right now in Ukraine, in Kiev, is BTS around 325 Thai people stay there with us. Because Thai people who live in Ukraine, they need to be safe. And I think Thailand ambassador from Poland will come to help them also. And also, there have one month, five months, who come to make population of Buddhists in Ukraine, and also he still be on dangerous state. And we try to help them from Ukraine, from Thailand. We do any connection to help take him outside. Because you know, man cannot running, cannot do anything. And we need to support man also. Right. How do you predict the future of this conflict? I can ask you same question. How do you think if you fighting with your neighbor, and how you can be with them next time? It must be very difficult. That's impossible. Yeah. If some family come to shoot your family, what you can doing? That's why you're gathering international support, right? Of course, we want to our country be safe and our family can have normal life. But the President Zelensky also said that the international community should pressure more to... Of course, we want international community, because international communities, some communities still talking but do nothing. We need action. What about the Royal Thai government? I cannot talk about Royal Thai government, but I think they will do everything the best for us also. I hope that. Also, yesterday I see that there is an immigration officer coming to the park. Do you fear anything about it? What we can fear? Okay, if they want to catch us, they can catch us. But by the way, we try to do like international law to help make visa for not broken law. Yes. But now, I hope Thai government from immigration help us make like maybe free visa, maybe something like that. Because our embassy just stay in Bangkok, but many people stay in Phuket, Chiang Mai, other cities. Yeah, and cannot come here just take for one document and for one month. We don't want broke any law. Okay. Thank you. Thank you so much. เขาบอกแล้ว we don't want any more. ว่าไงคุณปูตินไปนู่นเขาบอกแล้ว we don't want any more. ว่ายังไงคุณปูนีไปคุณปูตินชัดไหมครับเขาไม่เอาสงครามอ่ะดูต่อครับเขาบอกชัดนะครับ we don't want any more สุดยอดครับนี่นะครับเขารักสงบจะไปถามลุงตู่ก่อนว่าไงรูปไหนพี่
ไอ้ที่คนเข้าไปกดคนละเลงหน้าใช่ไหมแต่ว่าที่คุณอยู่ยะโตซึ่งเส้นมานั่งอยู่ข้างหน้าแล้วมีทุกคนเต้นที่ถึงการหรือว่าพี่เป็นคนมันคือพี่ที่ทำตัวเป็นคนแล้วพอเปลี่ยนทีหลังมันขอเปลี่ยนแล้วแต่เป็นลูกนะแล้วมีส่งลูกเช็คโรมันแมนซีสเนโรมันอุกรีนาโอ้ประเทศเซ่ดาวายที่สัตว์พิวายว่าฮิมอุกรีนาเอาไปนะแต่หูสเนคหนูอาจจะต้องมีสุดสุดโต๊ะสุดสุดก่อนโอเคRusno, jak można? Dobra, jeden, dwa, trzy! Siemy dla Ukrainy i sława niepoja! Siemy dla ojca Ukraińcy, uśmiechne zadoja! Żyj na dziewożynki, jak rosa na ทั้งชาวสกอตแลนด์ทั้งชาวยูเครนแล้วก็มีแม่มรัสเซียบางท่านก็ยืนอยู่ข้างยูเครนเรียกร้องให้ยุติสงครามครับRusskij военный корабль! Возьмем вас! Как дела? ไม่ใช่มีเฉพาะชาวยูเครนนะครับตรงนี้ชาวรัสเซียก็มีครับที่เขาแสดงวิจยูเครนยืนอยู่ข้างยูเครนครับไม่เอาสงครามครับชาวสกอตแลนด์ก็เหมือนกันครับ Hands off Ukraine! 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 Hands off Ukraine!Hands up Ukraine! Hands 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 up Ukraine!Go fuck yourself!
Rise and worship! Go fuck yourself! Russian worship! Go fuck yourself! Go fuck yourself, Russian worship! Go fuck yourself, Russian worship! จวยๆคนถูกทาก็ล้อหลอกสุดยอด
จากนี้อ่ะเขาบอกได้ประกันหรือยังเนี่ยยังไม่บอกหลัง4โมงไปแล้วถึงจะรู้เดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะไปสนามหลวงหรือว่าจะไปที่เรือนจำหลังประมาณ4โมงครึ่งอ่ะอย่างน้อยอ่ะเพราะโผล่ไปดูที่กรุงเทพพอดีผมมารถจอดไว้เขามีกำหนดถึงประมาณ4โมงธนาคารปิด4โมง Pray for you friendsต้นแล้วสถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างไรที่เราติดตามนี่นะครับฝั่งภูเก็ตท่านผู้ชมครับนักท่องเที่ยวชาวยูเครนรัสเซียรวมตัวกันประท้วงปูตินหน้ากงสุลรัสเซียที่ภูเก็ตจี้ยุติสงครามเมื่อวันนี้นะครับวันที่18กุมภาพันธ์สงครามเริ่มแล้วครับการพันตำรวจโทเอกชัยสิริสารวัตรตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ตเปิดเผยว่านักท่องเที่ยวชาวยูเครนรัสเซียประมาณ80คนเป็นชาวยูเครน90คนชาวรัสเซีย10%รวมตัวกันเพื่อหน้าป้ายรอยย่อภูเก็ตโดยนะครับเจ้าหน้าที่นะครับที่เป็นตำรวจพนักงานชั่วคราวของสายตรวจนะครับ
ได้ย้ายมาเป็นครับดูภาพมุมไกลมากนะครับข้อความในตัวกระดาษที่จะมาจะมีการตะโกนเรียกร้องให้ผู้ชุมนุมข้ามไปที่เขตต้องข้ามไปฝั่งนู้นเรียกร้องเดี๋ยวให้ดูภาพมุมไกลนะครับจะข้ามไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วครับที่เห็นคือฝั่งตรงข้ามสถานทูตนะครับขวามือของลุงดอนคือตำรวจกับสถานทูตครับตำรวจกั้นรั้วแดงหน้าสถานทูตครับนี่ฮะขวามือของลุงดอนอยู่ตรงนี้แล้วก็ฝั่งตรงข้ามนี่ครับฝั่งตรงข้ามอยู่กันเต็มเลยครับเรียกร้องครับชาวสกอตแลนด์ชาวยูเครนและชาวรัสเซียที่ยืนอยู่ข้างยูเครนนะครับมีชาวรัสเซียบางคน I stand with Ukraine นะครับเขาเป็นชาวรัสเซียแต่เขาก็อยู่ข้างยูเครนเขาสนับสนุน Stop Putin Stop War นะครับ Pray for Ukraine นะ We want peace มาครบเลยครับนู่นกับอยู่กันเต็มเลยครับกลุ่มผู้เรียกร้องและสื่อมวลชนนะครับเมื่อกี้คนที่หนึ่งในกลุ่มผู้นำของชาวยูเครนที่มาเรียกร้องหน้าสถานทูตรัสเซียเขาก็พูดตรงอะฮะ We don't any war ไม่ต้องแปลเลยครับชัดไหมครับเอาแปลซะหน่อยละกัน We แปลว่าเรานะฮะโดนนะครับนะ We don't want นะฮะคำว่า want นี่ออกเสียงสั้นนะครับ We don't นะฟังแล้วเหมือนกับว่า We don't any war แต่จริงๆแล้ว We don't want นะ want นี่ออกเสียงสั้นนะฮะ We don't want any war เราไม่ต้องการสงครามใดๆก็ตามก็เขารักสงบไงล่ะครับเขาบอกครอบครัวเขาก็อยู่ในยูเครนก็วัดดวงนะฮะหลายคนนะที่มาเนี่ยฮะเขาบอกครอบครัวนะฮะ Our family in Ukraine โอ้โหวิ่งหนีกระสุนเนี่ยฮะวิ่งจรวดวิ่งเข้าบ้านอีกตัวใครตัวมันฮะหายไปทั้งหลังเลยครับทั้งคนทั้งเจ้าของบ้านทั้งบ้านนะครับเขาก็ยังเป็นห่วงครอบครัวเขาในยูเครนเหมือนกันครับทุกคนนะครับไม่ต้องกลัวครับขาวพอกันเลยครับตาสีฟ้าน่ารักด้วยครับเหมือนตุ๊กตาเบบี้ดอลเลยครับตรงข้ามของเอมบาซีรัสเซียออฟรัสเซียนะครับฝั่งตรงข้ามสถานทูตสหพันธ์รัสเซียฝั่งตรงข้ามสถานทูตสหพันธรัสเซียนะครับก็ทั้งกระบี่ทั้งกระบี่เลยครับฟุตบาทเป็นแถวยาวเลยตั้งแต่หัวจรดหางก็คือด้านหนึ่งซ้ายจรดขวาเลยครับตอนนี้ก็รอฟังข่าวนะครับว่าอนนท์จะได้ประกันตัวหรือเปล่าเดี๋ยวจะได้ไปถูกครับว่าจะไปเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครหรือว่าจะไปที่ศาลฎีกาครับรอฟังข่าวอยู่ครับถ้าไปเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร40นาทีครับจากถนนทรัพย์ที่จะวิ่งออกไปแยกสีลมข้างหน้านะฮะแล้วก็เลี้ยวซ้ายซัดตรงไปนู่นเลยเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครไม่เกิน40นาทีครับรูทเดียวถึงครับคนอยู่กันเยอะเหมือนกันนะครับประมาณ50คนกับทั้งหมดเมื่อกี้ก็ถ่ายให้ดูจนทั่วทั่วจนครบแล้วนะทั้งป้ายทั้งคนทั้งสัญลักษณ์ทั้งโลโก้นะฮะทั้งตูบนะฮะแล้วก็ทั้งคนที่พาตูบมา
นะก็ถือว่าเป็นคนที่ดูดีครับอุตส่าห์อุ้มตูบมาเรียกร้องด้วยนะฮะ make love นะ no war ให้สร้างความรักต่อกันให้ยุติสงครามครับที่พูดภาษาไทยได้นะครับเขาให้สัมภาษณ์ภาษาอังกฤษชัดมากเลยครับนะฮะมีคนไทยที่อยู่ในยูเครนเยอะเหมือนกันครับมันได้ยินแว่วๆ325ชีวิตหรือยังไงฮะอันเดอร์กราวด์หรือเปล่าครับอยู่ใต้ดินหาที่หลบภัยหรือเปล่าครับ สถานทูตยูเครนไม่น่าจะมีนะครับนะฮะเพราะยูเครนเขาบอบช้ำจากพิษภัยสงครามอยู่ตลอดเวลานะคงไม่มีใครไปประท้วงซ้ำอีกนะครับมีแต่หน้าสถานทูตรัสเซียนี่นะครับไม่แน่ใจครับมันจะมีคนมาเพิ่มหรือเปล่าครับสี่นาฬิกา50นาทีแล้วครับโอ้โหครับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินยูเครนนะครับโอ้โหเสียงนะครับใช่ข้างบนโดนบอมนี่ยุบลงไปนี่ไม่เหลือเลยนะครับฝังทั้งเป็นเลยครับนะฮะใช่ข้างบนโดนบอมนะฮะแล้วยุบลงไปเนี่ยนั่นหมายถึงว่าฝังทั้งเป็นเลยครับอันตรายครับว่านอกจากที่เขามาทำกิจกรรมเรียกร้องเชิงสัญลักษณ์แล้วเนี่ยเขาจะทำอะไรกันอีกครับภาพมุมไกลแล้วคราวนี้ดูภาพมุมใกล้มาเยอะแล้วนี่ดูมุมใกล้มั่งครับแม้แต่ชาวรัสเซียบางคนก็ยังสนับสนุนยูเครนครับ
เดี๋ยวจะเดินผ่านหน้าสถานทูตนะครับและให้เห็นภาพฝั่งตรงข้ามนะครับก็คือเขาก็เริ่มเห็นความสำคัญของสื่อแล้วครับว่าสื่ออิสระมีบทบาทในสังคมจริงแต่ก็ช่วยมาตั้งแต่นั้นแล้วตั้งแต่ยังไม่ได้ถือกล้องนี้เลยครับทำอาหารส่งหน้าดำเนินคนไร้บ้านเนี่ยครับอาหารไปส่งแล้วสีพระบาทแดงแล้วก็เป็นหัวหน้าดูว่ากลับไปถึงตีสองครับคุณยามดีพัฒนาดีดีติดไม่แข็งแรงครับแถมเสียงยังเป็นๆอยู่เลยครับเมื่อกี้เสียงดีได้พักเดียวตอนนี้แหบแล้วครับยังไม่แน่ครับรอฟังประกาศก่อนครับรอประมาณหลัง4โมงครึ่งไปแล้วเขาถึงจะประกาศว่าคำวินิจฉัยเป็นยังไงถ้าคำวินิจฉัยยืนยันก็แห่กันไปที่นู่นหมดเลยเล็กก็อยู่นั่นทุกวันอยู่แล้วเนี่ยใช่ครับแต่ถ้าคำวินิจฉัยบอกว่ายังไม่ปล่อยก็ไปศาลฎีกาครับศาลฎีกาครับมาเดี๋ยวรอฟังขอบคุณครับรอฟังคำวินิจฉัยก่อนครับก่อนตกลงกันไม่ได้ครับนะฮะคำวินิจฉัยผลการไต่สวนพิจารณานะฮะก่อน6โมงเย็นแน่นอนแล้วก็อาจจะมีนัดปล่อยตัวก่อน2ยามครับขอบคุณครับครับก็กินน้ำอุ่นเลี้ยงมาตลอดจนเมื่อเช้าเสียงเกือบจะเป็นปกติแล้วครับพอมาตอนนี้เริ่มใช้เสียงมาชั่วโมงกว่าเลยกลับมาแหบนะฮะทำไมเป็นไรครับก็สู้ทุกรูปทุกแบบนะครับยิ่งลุงดอนสู้เด็กสู้ตะวันสู้นะฮะใบปอสู้ทะลุวังสู้ใครต่อใครสู้มันเห็นผลนะฮะว่าที่ลงทุนไปคุ้มปรับตะวัน 5,000 ตะวันไม่กลัวเลยฮะถามทำไมฮะแต่ผลงานที่ตะวันทำมาแรงกว่า 5,000 อีกครับเสื่อหมดแล้วจ้าหน้าทางพูดรัสเซียนะครับผลงานที่ตะวันทำมาฮะคือความเป็นจริงครับเสื่อหมดแล้วจ้าลุงดอนถึงแซวนะฮะปรับ200แยกปทุมวันบอกแม่กิ้วถ้าปรับ 1,000 นะฮะถามว่าอะไรพ่อที่บาวาเรียบอกพ่อกิ้วแต่ต้องบอกปรับ5การปรับ 5,000 it doesn't matter and you're welcome and never mind นี่แรงกับแรงนะฮะ
ปรับ200แม่กิ้วปรับ 1,000 พ่อกิ้วพอปรับ 5,000 it doesn't matter นะฮะเนี่ยประมาณ and you welcome นี่เล่นแสลงเลยนะ 5,000 พระเจ้าประคุณเนาะเพื่อนหัวล้อเป็นแถวเลยมีพ่อกิ้วแม่กิ้วด้วยก็อีวอกิ้วไม่โทรกิ้วผมถึงบอกว่าวันนั้นถ้าปรับ200นะชักตายนะครับวันที่ตะวันทำกิจกรรมอ่ะถ้าปรับ200แล้วปล่อยตัวมีแววฮะตกเก้าอี้ทรงสูงชักตายนะครับนะ2ตัวครับช่วยกันชักครับตัวผู้กับตัวเมียนะฮะวันนั้นนะฮะถ้าเกิดตะวันโดนปรับ200แล้วปล่อยตัวนะฮะตกเก้าอี้ทรงสูงครับตัวผู้ตัวนึงตัวเมียตัวนึงแล้วก็ชักแข่งกันครับชักกระแดกแดกแดกชักกระแดก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 กระแดงกระแดงแกงแปกแปกเพิ่งเดินถึงบอกนะฮะถ้าปรับ200แล้วไล่ตะวันกลับนะฮะตกเก้าอี้ทรงสูงเลยครับตัวผู้กับตัวเมีย2ตัวนะฮะเครียดครับนะฮะช้ากระดักแกกแกกแกช้ากระดักแก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 กระดังกระดังแกงแปะแปะเลยปรับซะสุดยอดเลยปรับขั้นสูงสุดถึงบอกตอนนี้เพลงเสื่อมของวงไฟเย็นเป็นที่ยอมรับของคนไทยทั่วโลกแล้วครับเพราะมันเสื่อมจริงๆนะครับดูเนี่ยฮะเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นคือการยืนยันว่าเสื่อมจริงๆนะครับมันเสื่อมจนมันไม่มีอะไรจะเสื่อมไปกว่านี้แล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวที่ฮะอานนท์ออกมาบรรเลงเพลงยุทธเลยครับเดี๋ยวอานนท์ออกมาบรรเลงเพลงยุทธเลยครับก็ดูรอครับรอเวลาครับ
าธิบดียูเครนระบุว่าผู้ที่สนใจเข้าร่วมรบกับทางยูเครนเพื่อต่อต้านการลุกลามของรัสเซียในครั้งนี้สามารถเดินทางไปติดต่อผู้ช่วยผู้ฝ่ายชายประจำสถานทูตยูเครนในระดับประเทศด้วยกันร้อนจัดครับตูบก็หิวน้ำครับรถจอดเอาไว้เพื่อพนันพาดตูบยังหิวน้ำเลยครับอากาศร้อนจัดเล่นกับคนด้วยไม่กลัวด้วยฮะลิ้นยาวเป็นเมตรเลยครับร้อนจัดครับลิ้นยาวเป็นเมตรเลยร้อนหนูร้อนลุงดอนก็อยากจะเลี้ยงหมานะครับจะอยู่ตัวคนเดียวครับขี้เกียจขังไว้ในบ้านครับหาประเภทหูใหญ่ๆมาเลี้ยงสักตัวหนึ่งนะครับเอาไว้เล่นกันทำไมมันต้องมีคนอยู่ด้วยนะฮะแล้วเป็นคนดูแลแล้วจะเอาใครอะฮะอีฟ้าอีฝนก็ไม่เอาครับรอเอาน้องกุ๊กกิ๊กออกมาจากทันตสถานหญิงกลางเราให้เธออยู่บ้านเลี้ยงนะเธอจะได้ไม่เหงามีเพื่อนเล่นนะเธอจะได้เลิกยา9เดือนนี้ก็เลิกขานะครับอยู่ในคุกไปดูกันครับลิ้นน้องเขายาวขนาดไหนครับลิ้นยาวเบื่อให้เลยครับลิ้นยาวเบื่อให้เลยครับเขาร้อนนะฮะต้องระบายความร้อนโดยการแลบลิ้นอารมณ์เข้าสัญชาตญาณครับของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งนะที่เรียกว่าตูบครับสี่ขาตำรับเจ้าหน้าที่ตำรวจสินมันไม่มีป่ะอะไรนะสินมันไม่มีอ๋อสินไม่มีครับมีเมื่อวานนี้เลยใช่ครับวันนี้ก็รอลุ้นนะครับว่าจะไปเรียนจำหรือเรียนสารดีกาเพราะอันนอนอย่างเดียวแม่ครับต้องปล่อยไหนปล่อยไม่รู้ทำไงก็มีแค่สองคดีครับก็ต้องสู้ฮะถ้ามันไม่ปล่อยมันไม่ปล่อยพวกอาทิตย์ด้วยพวกไปหลายคนไม่ปล่อยเหลือ5คนครับไปหมดว่าถ้าวันนี้มีอาทิตย์ไพฑูรย์สุขสันต์พรพศทวีอานนท์ไม่หมายถึงว่ายื่นประกันไปทนายไม่รู้เหมือนกันนะคนอื่นยื่นหรือเปล่าแต่อานนท์ยื่นแล้วเมื่อเช้า2คดีที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ส่วนคนอื่นไม่รู้ยื่นที่รัชดาป่ะครับตามหลักแล้วนะศาลอาญาที่รัชดาเนี่ยใหญ่สุดแล้วนะถ้าศาลนั้นขยับทุกอื่นทุกที่ต้องขยับตามศาลอาญาใต้ที่เดียวแม่งโคตรติ่งก็แล้วแต่ครับบางทีก็ข้อกฎหมายเดี๋ยวค่อยว่ากันครับถ้าไม่ให้เราก็ยื่นไปเรื่อยๆถ้าไม่ให้เราก็ยื่นไปเรื่อยๆพอยื่นหลายๆครั้งเนี่ยมันจะเป็นสถิติแล้วเราขอเคลียร์นะก็มีสิทธิ์กฎหมายก็ตัวเดียวกันนะครับมันอยู่ที่การใช้ฮะนี่พวกยูเครนมานะชาวยูมีทั้งยูเครนทั้งสกอตแลนด์ทั้งรัสเซียที่สนับสนุนยูเครนด้วยครับของมันก็มีอยู่ 2-3 ประเทศครับจีนเกาหลีใต้เกาหลีเหนือ
ช่หรอไหเมืองไทยอ่ะถ้าเกิดแม่งคนต้นตีนเรือจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะมีคนในทุนมาแจกอาวุธมาสู้แม่มีแววไม่หล่อนก็เหมือนนั้นนะครับแล้วลูกน้องไปไหนล่ะเดินไปเดินมาอยู่แถวนี้วันนั้นได้รับรางวัลกี่คนนะก็เยอะฮะประมาณ20คนนะฮะไม่เขาแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือคนรับรางวัลส่วนอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นคนที่ถูกเอาไปถ่ายทำเป็นสารคดีเชิญมาเป็นผู้มอบรางวัลซึ่งอย่างลุงดอนเนี่ยเป็นคนที่ถูกถ่ายทำสารคดีก็เชิญไปเป็นผู้มอบรางวัลแล้วถามว่าคนที่ได้รับรางวัลก็คือสื่อแล้วลุงดอนคือคนในท้องเรื่องคือคนที่ถูกถ่ายก็เป็นสื่อเหมือนกันมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ดีเพราะส่วนมากเขาไปถ่ายแต่ละคลิปเนี่ยเขาจะไปถ่ายคนตามอาชีพต่างๆแต่นี่คนถ่ายก็เป็นสื่อพูดง่ายว่าแล้วคนถูกถ่ายก็เป็นสื่อพูดง่ายว่าลุงดอนก็คือเบื้องหลังนะครับใช่ครับก็คือคนที่ถูกอยู่ในท้องเรื่องที่ถูกถ่ายทำแต่ก็มีอาชีพเดียวกับคนที่ถูกถ่ายทำมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ดีก็คือเขามองเห็นคุณค่าความสำคัญของสื่ออิสระเขาถึงมาถ่ายแอมเนสตี้ครับแอมเนสตี้โอ้แอมเนสตี้นี่แม่งระดับโลกครับก็เป็นเรื่องที่ดี This is open to all nationalities to go to Ukraine and fight side by side with the Ukrainians. Right? It's not going to be pretty. It's going to be war. It's going to be, in a phrase, fucked up. It's also going to be the most important thing you'll ever do in your damn life. If any of you are not Ukrainian and want to know about how you can go to Ukraine, pick up a gun, and start fighting the good fight, come here and I will tell you. An email that you need to have, email your documents to the embassy here in Thailand. They need your passport and they need a resume focusing on your military experience, all right? They're arranging transport to fly directly from Bangkok to Poland to move you to Ukraine, all right? That's all I know about it. If you are not a Ukrainian and you need this information, please approach me and I'll give it to you. Okay, until those folks come. ไปฟังอันอีกรอบครับUkraine for Ukrainians!
ชาวยูเครนเขาก็คงจะเรียกว่ายูเครเนียครับยูเครนคือประเทศยูเครนยูเครเนียน่าจะเป็นชาวยูเครนSlava Ukraini! Slava nacii! Ukraina! Ruski vojenny korabel! คนนี้มีดอกไม้บนศีรษะด้วยครับต่อไป International Court of Justice สาโลครับนะไปที่ศาลสากลแห่งความยุติธรรมนะ The Hague นะน่าจะเป็นคนต่างประเทศของรัสเซียหรือเปล่าครับInternational Court of Justice น่าจะเป็นสาโลครับเขาจะมาเล่นก็มีใส่เขาใส่เขี้ยวด้วยสักครู่นะครับเดี๋ยวขอวางกล้องแป๊บหนึ่งครับ
you have something to say, but your silence is a lie. People of Belarus, please, don't be silent. Stand for your silence. เก็บไว้เป็นที่ระลึกเลยครับสวยงามครับเก็บไว้เป็นที่ระลึกเลยYeah.
right, in English, I'll repeat it in English. Now, some of us will leave you. We are going to Ukrainian embassy to get them release a petition requiring asking, demanding from my government to cut the visas, to cut the releasing visas for Russian citizens and implement some other sanctions. เขาจะทำแผ่นป้ายแต่ละแผ่นที่เป็นเชิงสัญลักษณ์ที่มีความหมายบอกให้รู้ว่าดีการที่เขามาแสดงออกเรื่องราวต่างๆครับเดี๋ยวลุงดอนจะถอยมาสักครู่นะครับจะดูอีกเครื่องหนึ่งก่อนว่าเขาเพื่อนๆ เขาส่งข้อความยังไงกันมาบ้างไม่รู้ว่าอานนท์ได้ประกันตัวยังครับเพลงนี้เมื่อวาน YouTube เตือนครับถอยนะครับเขาเปิดเพลงของยูเครนนะฮะลุงดอนถอยเลยนะเพลงนี้นะฮะ YouTube เตือนมาแล้วก็เมื่อเช้านะฮะคลิปของคุณมีเพลงลิขสิทธิ์ของยูเครนงานเข้าดีครับท่านผู้ชมนะฮะถ่ายมาทั้งวันแล้วมาเจอ YouTube เตือนก็ต้องเข้าใจฮะเราไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของต่างประเทศก็ครับเพลงไทยไม่เท่าไหร่ดีครับซาวด์แท็กนะฮะเป็นเพลงของอินเตอร์เนชั่นแนลของยูเครนอย่างเงี้ยฮะงานงอกเลยครับเพราะเมื่อวานขณะที่เดินถ่ายอยู่ก็รู้ตัวฮะเพลงมันดังมากแล้วเพลงก็เพราะด้วยครับคล้ายๆกับเพลงสกอร์เปียนนะครับแต่มันเป็นลิขสิทธิ์ของต่างประเทศเขานะเราก็ไม่ละเมิดใครทราบข่าวมั้งครับว่าทนายอานนท์นำพาได้รับการปล่อยตัวได้รับการประกันตัวจากศาลอาญากรุงเทพใต้หรือยังครับขอบคุณมากนะครับโนนิวเคลียร์ครับแล้วก็ภาวนากับปูตินบุกยูเครนสงครามโลกครั้งที่3อย่าให้มันเกิดเลยครับคนยากจนมีเยอะครับใช่ครับลิขสิทธิ์เข้าเลยครับเมื่อกี้พอเพลงดังปุ๊บเดินออกทันทีเลยยังไม่ทันถึง5วินาทีเลยครับเห็นแล้วครับโอ้โหเปิดร่างนี้ใครอยู่ไหวนะครับรู้สึกว่าเพื่อนๆหายไปกันหมดแล้วนะฮะอุตส่าห์ทนายอานนท์ได้รับการปล่อยตัวแล้วเดี๋ยวขอตั้งกล้องแป๊บนึงนะครับ
ได้ไหมมีโอกาสไหมอานนท์โอกาสได้ประกันมีโอกาสไหมแจ้งความคืบหน้าทนายอานนท์การประชุมกำลังมีการประชุมถึงการปล่อยตัวชั่วคราวคาดว่าคาดว่าแต่ก็ยังไม่แน่ใช่ไหมแน่คาดว่าคาดว่าถามว่าทำไมต้องออกมาต่อสู้กันมีการประชุมกันอยู่ครับในเรื่องการจะขอปล่อยตัวทนายอานนท์น่าจะเป็นข่าวดีมากกว่าข่าวร้ายครับมีการประชุมกันอยู่ในเรื่องการขอปล่อยตัวทนายอานนท์ปล่อยแน่ครับวันนี้ลุงดอนเชื่อครับร้องตามเพลงด้วยงานงอกเลยครับถอยออกมาขนาดนี้ไม่น่าจะได้ยินเสียงเพลงนะครับขอบคุณมากครับพี่น้องนุ้ยไปแล้วครับเดี๋ยวลุงดวงก็ตามไปครับครับท่านผู้ชมขอยุติการไลฟ์สดที่หน้าสถานทูตรัสเซียตอนนี้เลยนะครับเพลงเริ่มดังมากขึ้นแล้วครับไม่อยากถูก YouTube เตือนครับขอยุติการไลฟ์สดเลยนะครับจะเดินทางไปเรือนจำกลางของเปรมเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเลยครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมเดี๋ยวอันนี้ก็เดี๋ยวรอแป๊บนึงครับท่านผู้ชมรอแป๊บนึงครับยังครับยังไม่ลงไลฟ์ครับรอแป๊บนึงมีภาพโอ้โหมันมีภาพบางอย่างอยากให้เห็นจะมันมีเพลงอะครับเอาเข้าไปนะฮะเพลงแรกนะครับนู่นฮะเขาเริ่มนั่งฟุตบาทนะครับฝรั่งนั่งกับฟุตบาทแล้วนะฮะขอบฟุตบาทแล้วก็ชูป้ายแล้วมี JBL ลำโพงตัวหนึ่งเสียงลั่นเลยนะฮะแต่เขาไม่เสียงเอาเปิดเพลงในประเทศของยูเครนก็ร้องตามแต่ลุงดอนไม่เสียง
๋ยวเอาภาพสุดท้ายให้เห็นก่อนแล้วกันนะครับถ้าเพลงขึ้นก็กดยุติการไลฟ์เลยนะครับถ้าจะไม่มีเพลงก็ยังถ่ายได้ครับยุติการไลฟ์สดเลยนะครับท่านผู้ชมไปครับไปเข้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ